จากที่หลายๆคนทราบข่าวว่าการเสียชีวิตของบีมประพังกรเลิศเฉลิมพจน์นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังเมื่อช่วงต้นปี2565ที่ผ่านมาโดยที่ตามข้อมูลนั้นระบุถึงนักแสดงหนุ่มเอาไว้ว่านอนหลับญาติพยายามปลุกแต่ก็ไม่ตื่นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็พยายามกู้ชีพแต่ก็ไม่เป็นผลล่าสุดก็ขอเชิญร่วมชมผลงานที่ฝากเอาไว้ในดวงใจในความทรงจำของบีมประพังกรก็ถือว่าเรื่องสุดท้ายนั้นกำลังเตรียมออกอากาศให้เราได้ชมการผ่านทาง Netflix โดยที่ทาง Instagram ของ Netflix ของประเทศไทยได้ออกมาเปิดภาพและก็แคปชั่นว่าเตรียมพบกันอีกครั้งแง่มุมที่ไม่เคยถูกบอกเล่าที่ไหนในภารกิจท้าทายที่มีหลายชีวิตเป็นเดิมพันกับริมิตเด็ดซีรีส์ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังทางมุมมองของ2ผู้กำกับบาสภูมิพิริยะและก็เคนวินตานเจริญนำแสดงโดยบีมประพังกรญาญ่าอุรัสยาเอกธเนศและก็โดนัทมานัสนันและก็ร่วมเปิดแผนการภารกิจครั้งนี้ไปด้วยกัน22กันยายนนี้